หัวข้ออานาปานสติอย่างย่อสำหรับมือใหม่ฉันศึกษาอานาปานบัพของหมวดกายในสติปัฏฐานหรือที่สามารถแยกออกมาเป็นสูตรต่างหากโดยพิสดารชื่ออานาปานสติสูตรเห็นว่ามีความลุ่มลึกและต้องยอมรับว่าตอนกลางถึงตอนท้ายสูตรค่อนข้างเข้าใจยากสำหรับมือใหม่ฉันจึงคัดเฉพาะส่วนที่สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีไว้ปฏิบัติเพื่อให้จับได้เป็นชิ้นเป็นอันไม่สเปะสปะพร่าเหลื่อนฉันเห็นว่าหลักการง่ายๆสำหรับมือใหม่ฝึกรู้ลมหายใจมีดังนี้ 1. มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านั่นคือให้แน่ใจว่ายกสติขึ้นจับลมหายใจซะก่อนเป็นอันดับแรก 2. ถ้าหายใจยาวก็รู้ชัดว่าหายใจยาวทั้งขาออกและขาเข้า 3. ถ้าหายใจสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจสั้นทั้งขาออกและขาเข้า 4. ทำจิตตนเองให้อยู่ในฐานะผู้รู้ผู้เฝ้าดูว่าสายลมหายใจที่กำลังปรากฏมีสภาพใดทีแรกฉันก็สงสัยว่าจะเอาอะไรวัดว่ายาวหรือสั้นพอลองหายใจดูสองสามทีก็สรุปกับตัวเองว่าเอาความรู้สึกนั่นเองเป็นตัวบอกกล่าวคือถ้าลากลมยาวสบายปอดหรือเรียกหายใจได้ทั่วท้องท้องพองออกจนสุดโดยไม่เกร็งอย่างนั้นเรียกลมยาวแต่ถ้าดึงเข้าได้แค่พอผ่านไปครึ่งหนึ่งยังมีอาการหนีบหรือเกร็งช่วงอกช่วงท้องอยู่อย่างนั้นเรียกลมสั้นอาจเปรียบเทียบกันครั้งต่อครั้งก็ได้พูดง่ายๆคือดูว่าลมครั้งนี้ยาวหรือสั้นกว่าลมครั้งก่อนเมื่อตกลงใจยึดอานาปานสติเป็นราวเกาะถือว่าการปล่อยราวเกาะคือการล้มลุกคลุกคลานฉันก็ได้คำตอบในทันทีว่าจะกระทำจิตให้มีคุณภาพพร้อมรู้ชัดเจนได้อย่างไรถ้าจิตอยู่ในฐานะผู้รู้ผู้เฝ้าดูลมหายใจได้ตามจริงว่ากำลังเข้าหรือออกกำลังยาวหรือสั้นเห็นอย่างปกติเป็นอัตโนมัติอย่างนั้นถือว่าบรรลุเป้าหมายแรกและได้องค์ที่หนึ่งของโพชฌงค์คือสติ